ส้มตำอะไรพูดก็ได้ตำไทยครับโปรโมทเลยนี่เป็นตำไทยครับตำไทยใส่ปูม้าสดอันนี้เป็นตำไทยใส่ปูม้าสดนะครับอร่อยมากครับที่ร้านโกเฮงไม่มีคำว่าผิดหวังรูปไม่หล่อแต่กินอร่อยนะครับแล้วก็บรรดาลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้กลางอีสานโดยเฉพาะคนอีสานทั้งบ้านเฮาเนาะอยากกินตำบักหุ่งแซ่บๆนัวๆสนากับมาโรดมาที่ร้านโกเฮงนะครับร้านโกเฮงนี่แซ่บคักอีหลีผมมีคำว่าผิดหวังด้วยครับพี่น้องบักเน่าสดๆถ้าบักเน่าสดๆแล้วแต่ลูกค้าทางว่ามักแนวใดก็จัดไปโลดแต่แนวนี้ข้าเจ้าบอกว่าบ่ต้องเค็มจัดไปให้ปูม้าสดแซ่บอีหลีครับเพราะว่าแม่นหยังบักเขียเทศกะใส่บักเขียเทศพันธุ์สีดาเนาะหั่นให้เห็นๆครับแซ่บนัวบักเน่าสดบักม่วงสดสดสุแนวสู้เหมือนคนขายนี่ก็สดเลยครับสดแล้วก็สดมา11ปีแล้วยังหาผู้ใดบ่ได้เลยคู่ใจไม่มีครับเพราะว่าหาผู้ชายด้วยกันเลยหาไม่เจอผู้หญิงเอาไว้พิจารณาทีหลังครับแต่ว่าเรื่องความอร่อยนี่อร่อยแน่นอนสำหรับโกเฮงนี่นะครับรสแซ่บอีหลีนะครับรูปไม่หล่อแต่กินอร่อยแต่ตอนนี้ตรงคอนี่มันจะเค็มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาปูม้าสดตัวใหญ่ๆนะครับใส่กุ้งสดด้วยนะครับปูม้าสดกุ้งสดนะครับอยากให้เต็มที่เต็มๆกันไปเลยนะครับชอบกินแบบไหนรสชาติยังไงบอกกันมาเดี๋ยวโกเฮงจัดให้โกเฮงไม่มีร้านประจำนะครับแต่ว่าสำหรับโกเฮงนี้จะอีเวนต์งานไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอำเภองานจังหวัดสินค้าราคาถูกโกเฮงก็จะไปตามนั้นแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงครับความอร่อยนี่ทุกที่ทั่วไทยนะครับไปกับโกเฮงปลาร้าก็เป็นปลาร้าของโกเฮงเองแบรนด์ของโกเฮงเองเลยนะครับเรามีปลาร้าขายนะครับแล้วก็จำหน่ายทั้งปลีกและส่งนะครับถ้าใครลูกค้าท่านใดเนาะหรือว่าอยากต้องการอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะมาขายส้มตำโกเฮงก็ยินดีสอนนะครับแล้วก็สอนให้จนเป็นนะครับเป็นแบรนด์ของโกเฮงเลยนะฮะแล้วก็เราก็จะมีผลงานเพลงเอาไปเปิดไว้ในร้านให้ลูกค้าฟังด้วยนะครับกับผลงานเพลงของโกเฮงเองเนาะที่อาจารย์สาว2,000เป็นคนแต่งให้นะครับไม่ต้องห่วงครับสอนจนเป็นนะครับราคานั้นปรึกษาแล้วก็คุยกันหลังไมค์แต่ส้มตำนี่ยังไงก็อร่อยแน่นอนนะครับเส้นไม่ต้องเยอะนะครับแต่ว่าอร่อยดีแน่นอนนะครับอันนี้แหละครับโกเฮงหนุ่มหน้ามนคนชัยภูมิรูปไม่หล่อแต่กินอร่อยไม่เชื่อก็ลองติดตามดูนะครับตาม Facebook นะครับแล้วก็ตาม YouTube นะครับทีนี้ก็ทางอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานของเราก็จะช่วยเหลือให้โกเฮงได้ขายส้มตำกับขายปลาร้าดีๆในการทำผลงานเพลงครั้งนี้ขึ้นมา2เพลงนี่นะครับไม่ได้คิดว่าจะดังหรือว่าหวังกับดังกับผลงานเพลงอยากจะให้ลูกค้ารู้จักว่าจากพ่อค้าบ้านนอกคนหนึ่งมาร้องเพลงให้ลูกค้าฟังแล้วว่าขายส้มตำไปด้วยลูกค้าได้กินทั้งความอร่อยฟังผลงานเพลงเพราะๆของโกเฮงไปนะครับขอให้ส้มตำกับปลาร้าขายดีโกเฮงก็ดีใจแล้วครับเสียงเพลงนั้นแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็เลือกเก็บเอาไว้ในหัวใจโกเฮงก็ภูมิใจแล้วครับเดี๋ยวหาจานใส่ก่อนมาแล้วอร่อยนะครับรับประกันได้เลยจากใจโกเฮงเลยนะครับอร่อยทุกครบอร่อยทุกจานนะครับอร่อยทุกคำที่เคี้ยวจัดไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับเอาซ่อมออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับครับอันนี้คือเป็นตำไทยปูม้าสดใส่กุ้งสดนะครับ
ราคาก็ไม่แพงครับ160บาทเท่านั้นเองนะครับติดตามกับโกเฮงส้มตำปูม้าปลาร้าอีสานแท้ 100% นะครับหนุ่มหน้ามนคนชัยภูมิรูปไม่หล่อแต่กินอร่อยนะครับไม่เหนียวอย่างที่คิด จัดไปอ้าวทรง